ครับจุดประยุกต์ข้อถัดมานะครับมีนักเรียนทั้งหมด720คนนะครับชอบเล่น 40% ครับคิดเป็นคนทั้งหมดกี่คนนะครับครับนักเรียนทั้งหมด720นะครับก็ตรงกับเลข100ชอบเล่นก็คือ40ครับ 40%เพราะฉะนั้นเราอยากรู้รายละเอียดตัวนั้นไว้บนเหมือนเดิมครับ40หาร100คูณด้วย720ครับตัดครับ0ตัด0 0ตัด0ก็ได้เท่ากับ72คูณ4ครับ428 74 28ครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจำนวน720คนชอบเล่น 40% คิดเป็นจำนวน288คนครับที่ชอบเล่นครับ